แบบนี้แล้วหนูเดี๋ยวมันจะหลุดให้ดูเดี๋ยวมันจะหลุดให้ดูพร้อมใช่ไหมมีปัญหาแล้วมันก็แบบเสียวๆเหมือนกันแป๊บๆตรงแผลเนี่ยเจ็บไหมมันจี๊ดๆนะครับจี๊ดๆปกตินั่งตรงนี้จี๊ดไหมไม่จี๊ดจี๊ดเวลาไหนแบบนานๆจะจี๊ดนี่จี๊ดเช้าสายบ่ายเย็นประมาณกลางวันนะคะบ่ายๆเอาละผมรู้เวลาแค่นี้ก็จัดการได้แล้วไปแล้วจ้าสังเกตหน้าอกมันจะโปร่งโล่งนะคะเปิดดูความอัศจรรย์ของพนักงานบริษัทค่อยๆอึบปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกรูมจะหายปึ๊บนั่นไงเป็นไงหายใจวะพยายามแอบสอบเอาพลังงานดีจะโปร่งจะหายใจโล่งเองที่หน้าอกเอาใบหน้าขึ้นมาซะเอาใบหน้ากลับมาที่เดิมซะมันจะได้ไม่ตึงไงปั๊บกลับคืนมายังแปลกตรงนี้แปลกตรงนั้นนะเดี๋ยวคุมสถานการณ์นี้ให้ได้ดีๆไปเจ็บต้องบอกเนาะกระดูกซี่โครงมันใช้เรายืดหยุ่นบางทีปฐมพยาบาลของใครเนี่ยเวลาเห็นใครจะมันเดี๋ยวก็มาข้อหน้าออกเบาๆแบบอย่าทำแรงถ้าทำแรงปุ๊บกระดูกซี่โครงมีโอกาสหักดังนั้นต้องเข้าใจจังหวะในการช่วยผู้คนในลักษณะเรียกว่าปฐมพยาบาลโปรดสังเกต3-2แป๊บครับนี่ทีหนึ่งปึ๊บลุงจะโล่งสุดขั้วเลยนะไม่ต้องมาลุงจะได้ตกได้โทษครับไปแล้ว3-2ปึ๊บโอเคครับสูดเอาหายใจลึกชาร์จให้เต็มร้อยเลยเล่นแบบเทอร์โบชาร์เจอร์เลยขับออกให้หมดของเสียขับของเสียให้หมดบอกหัวตาสว่างกระป๋องไหม
โยนใส่เข้ามาปึ๊บนั่นยังเหลือนิดๆนะคะตรงหัวไหล่หัวไหล่เก็บโปรดสังเกตต่อไปจะหาหัวไหล่รู้ว่าหัวไหล่เป็นจะมาทำที่ขาหัวเข่าก็เรื่องไงระบบประสาทมันไปถึงกันหมดจำไม่หลังถูกจำเลยนะยกขึ้นลงเชื่อทีนี้ครับคำตอบนี้ตัวผู้ถูกกระทำถามว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมจะได้พิสูจน์ดูการทดลองดูการกระทำนี่ป๊อกขยับเอาไม่ยากเดินนิดมีอีกเนาะโอเคดูซิที่บอกว่าไม่ยากแต่เหมือนคำพูดไม่ยากจริงไหมโทษเงยหน้าขึ้นหน่อยโอเคดีมากครับบินเหมือนนกเลยโทษครับโอ้โหใจวะขวาปั๊บโอ้ชโยโทษอย่าลืมหายใจหลับหยับเองหมดแล้วนะหมดเลยเอาจนได้เอาจนอยู่คุณลุงครับเอ้ยเส้นเลือดทำไมมันโป่งๆอ่ะตรงขาโป่งขาดึงขึ้นได้ไหมตรงไหนเนี่ยดูจะเจ็บหน่อยนะผมจะรู้จะเจ็บหน่อยเจ็บไหมนิดหน่อยอะค่ะสังเกตเดี๋ยวหายใจเตือนแล้วโอ้เจ็บเตือนแล้วค่อยผมรู้ได้มันจะเจ็บจะเจ็บกว่าปกติก็ยอมนิดนึงกำลังกรีดเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำคุณจะสบายฝ่าเท้าเดินน่าจะต้องไม่แยงไม่แยงเดินได้เต็มเท้าความมั่นคงในการยืนเดินก็จะนิ่งขึ้นเฉียวอ่ะเฉียวหรือเจ็บเจ็บหรือไฟช็อตเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดค่อยๆเอาแค่รู้สึกเบาๆเจ็บที่มันทรมานเราไม่ต้องทรมานสัตว์โลก
สังเกตฝ่าเท้าสังเกตเลือดน้ำเกลือดูแป๊บหัวใจไหมครับก็ไปบอกหัวใจนะพลังนี่ไม่ได้นะครับหายใจลึกจะได้หัวใจจะได้มีกำลังสูบฉีดเลือดนี่นะดูสิดูเรี่ยวแรงจะมาดูความประหลาดของเรี่ยวแรงปึ๊บยอมปึ๊บแต่อิสราเอลเป็นไงเรียวแดงเอาข้างขวาบังโทษเจอสเตียรอยมากเกินไปนี่นะคุณจับสเตียรอยจำให้ดีๆดีไม่ถึงขั้นลงไตหรือว่าลมก็ไม่รู้ผมว่ามันลงมาตั้งเยอะๆแล้วแหละแต่ผมไม่ทราบ SLE เนี่ยช่วยขนมไม่ยากินได้เลยถึงจุดเป็นสเตียรอยทั้งนั้นสุดท้ายนอนติดเตียงรอเวลาเผา ชัดเจนมากพูดไม่เกรงใจใครอยู่ข้อมูลเนี้ยหมอเขาไม่กล้าพูดทำไมล่ะแต่เราไม่ใช่หมอก็พูดให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้บ้างสบายนี่นี่นี่ดูเอาเรี่ยวแรงไปเรียวแรงนั่นเองให้รู้ไม่รู้ไปแค่นี้แต่เรียวแรงปั๊บเ
โทษปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยแซ่บไหมโยมอร่อยดีไหมโอ้ยอร่อยดีไหมล่องเลยค่ะล่องเลยวิ่งกลับไปเนี่ยมันเป็นที่อะไรอะคะคุณลุงที่เส้นมันโป๋เหมือนคอดมันเป็นที่อะไรเราไปกินสเตรอยมากเลยค่ะใช่แง่แง่ต่อไปถ้ารู้ว่าสเตรอยอย่าบริโภคไม่ได้กินแล้วอย่ากินอย่าใช้บอกเพื่อนฝูงประกาศให้กับชาวโลกได้รับรู้เลยคือเรื่องนี้มันต้องบอกให้กับชาวโลกได้รู้เพราะว่าเราเจอจังๆมาสเตรอยจำไม่เลยทางแพทย์เขาไม่กล้าพูดหรอกเพราะเป็นอาชีพเขาเข้าใจไหมครับค่ะเขาบอกไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมก็ไม่ใช่ตัวคุณนี่ว่าอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดกันใช่ไหมค่ะไอ้ฉันมันสะสมฉันอะสุดท้ายก็วิ่งเพิ่มไปเรื่อยเนี่ยนี่คือองค์ความรู้ที่แท้จริงให้กับมนุษยชาติได้รับรู้จากปากลุงงอกนี่แหละโอเคไหมค่ะไม่งั้นไม่รู้กันเชื่อเขาจนกระทั่งเราแย่ไปทั้งหมดไม่ว่ากันเพราะที่ผ่านมามันไม่รู้จะไปทางไหนเนาะมีทั้งเลือกก็ยังดีทั้งเลือกก็อย่างนี้ทั้งออกก็ไม่มีบัดนี้เจอทางออกแล้วใช่ไหมไปทั้งเลือกก็ไม่ได้ทั้งเลือกก็ไม่ได้เจอทางออกนะโอเคไหมเราเจอทางที่สามคือทางออกโอเคนะให้เข้าใจทางที่สามคือทางออกที่สมบูรณ์มากทางออกที่ว่านี้แหละคือไม่มีตัวตนหรือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับในการรักษาสุขภาพจำนิดนึงจำภาษาไว้ก่อนสักวันหนึ่งมันก็จะรู้เองภาษาต้องเซตเข้าไปก่อนขอโทษโอเคไหมโอเคค่ะประเมินผลเลยแบบอย่าแข็งแรงเอา90เผื่อไว้ก็เผื่อกลับบ้านติดโอเคจบแล้วเอาละมาแล้ว